ครับพิจารณาทำดูๆเนี่ย เป็นงานสิกองครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเดินข้ามห้องคิดทั้งนั้นชีวิตเท่าชีวิตเราได้เดินคล่องในการพิจารณาทำไม่ได้ว่ามันต่างกันตรงนี้ทางของเฮาทางการดำริตั้งแต่มันสร้างฟื้นนั่นแหละครับสร้างฮัตรถใหม่แหลงตรงหุ่นเบิดขนาดมีตัววิจารณ์ตรงก้นดูเพราะมันขับรถเต็มเนี่ยมันจะสบายของความคิดของเฮาเราไม่ได้ใส่กล้องคิดมันตกเป็นตาในลักษณะของธรรมชาติมาดีครับเราใส่ไปคิดไปตามโลกก็โลกเราอยู่กับวงของโลกของสังคมพ่อแม่พี่น้องเนียบสหายมูเพื่อนปู่ย่าตายายสังคมโลกเขาคิดกันยังสั่นเขาดำริกันยังสั่นแล้วเขาไปอยู่ในกลุ่มไหนสมาเสือเขาไปอยู่กับขี้ฝุ่นนะครับฝุ่นแดงเสือกับแดงน้ำสีหย่อมแบบแรงก็เป็นจังสันแบบเสือไม่ค่อยซึมการดำดีของเขาเป็นยังไงเขาบอกเลยดำดีคือว่าจะเห็นความจริงของธรรมชาติคือการยอมรับธรรมชาติไปเลยขนาดเท่าเพื่อนบวชในศาสนาหลุนตะหลุนมากกับสร้างครับเรียนรู้คำสอนของพุทธเจ้าคือคำที่คำสอนพุทธเจ้ามันก็ยังเข้าไปยากครับการดำดีของเขาเนี่ยบอกเลยเป็นไปนี่กลไกธรรมชาติด้วยกลไกความจริงเลยจะถ้าปล่อยมันไหลไปนะถ้ามันหลอกความร่วงความเกิดความเพื่อนจะโทษมันบ่ได้ก็เพราะว่าโลกและสังคมร่องของเฮาความคิดของเฮามันสวรรค์หนามที่เฮาเปิดคู่มือก็ไหลลงคลองมันแรกๆอาจจะกระจายตัวอยู่แต่พอมันเปิดทิ่มไว้เรื่อยๆมันก็สิบในคลองของมันครับเวลาเปิดอีกก็ไหลลงคลองเก่ามันเปิดอีกก็ไหลลงคลองเก่ามันความคิดของเฮาความจมจมการดำดีการแสวงหาความเด่นด้นนะครับการเจรจาหรือว่าสิทธิคติค่าความหมายทั้งหลายของเฮาอะไรไปตามโลกเพราะว่าเฮาใส่ชีวิตในโลกมานานเต็มหน่อยถูกบ่มเพาะขึ้นมาถูกปลูกฝังมานะครับขั้นรอกให้ความคิดตรงนี้มันถูกปลูกฝังเข้ามาในจิตใจเฮาแต่ไหนแต่ได้แบบนี้ครับที่เห็นว่าปัจจุบันเฮาตรงว่าเปลี่ยนของมันก็เลยตรงอย่างเนี่ยการนำดีวันนี้มันก็เลยเนี่ยนักดีเข้ามาอยู่ในกลุ่มศาสนาบางคนบวชมาจะหน่อยอย่างนี้ครับขั้นรองวันนี้ยังบวชเขาเลยต้องสังเกตหนึ่งนะครับแต่ขั้นรองในการแสวงหาเงินทองแสวงหาลาภสักการะซื้อเส้นเกียรติยศนะครับแสวงหาความสรรเสริญแสวงหาภพแสวงหาชาตินะครับก็ปรารถนาจะสรรเสริญขั้นรองนั้นมันยังมีนะครับขนาดท่องหนังสือพวกนี้โยอ่านหนังสือปัตไตรปิฎกกันอยู่นะท่องบาลีอะไรยังผมมหาสมัยก่อนกันจ้ะแต่ยังบ่สามารถเอาของรู้ผลได้การดำริก็ยังบ่ดำริว่านี้คือกิเลสนี้คือตัณหานี้คือความดิ้นรนนี้คือความทะยานอยากนี้คือความเป็นไปในโลกนี้ความแสวงหาในโลกนี้ความเจริญของโลกการดำริมันนี่มันบ่มีครับบ่สามารถเพ่งเข้าไปในจิตได้เพราะว่าขณะศึกษาอยู่แท้ๆคุกขี้อยู่แท้ๆมันทําว่าเสือมันสีดําเหมือนเปื้อนแห้งแล้วครับมันเปื่อนแห้งเสื้อขาวแหลกมันถึงยอมเลยสีดำมันเปื่อนลายนะครับเอาสีแห้งมาใส่มันกับบอลล่ะมันแกว่าไปอยู่ข้างนอกคือมันบอสร้างมาเขาไปอยู่ในเหนือของเหนือผ่าไปเรื่อยเงินห้าวเบาจังไรก็บอเข้าใจหรอกครับอย่างการละการปล่อยกลางว่างการเห็นหลับสักการะซื้อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งที่เพ้าใหม่นะครับพระเทวทัตกระต่ายโดยหลับสักการะซื้อเสียงเกียรติยศก็ยงยอพอฝันนี่เราอย่างโยกกับความขึ้นมาเป็นไงเห็นบอกครับอย่าควบคุมอำนาจในความอย่าควบคุมมูสงนะครับอย่าเป็นใหญ่อย่าเป็นที่สรรเสริญนี่แล้วถ้ามาฟังในสิ่งนี้ก็สร้างนะครับเห็นบอกว่าพระเทวทัตทุกอย่างลำบากขนาดใดนะชีวิตไปถึงร้อยปีหรอกใช้ชีวิตอยู่แบบแต่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเผาใหม่มีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความทะยานอยากในชีวิตในจิตใจมีแต่ความเผาใหม่หอนร่นนะตอนนี้ชีวิตตายไปก็คือเก่านะครับมีแต่ความหอนร่นนั่นแหละคนใหม่ไม่จากจิตใจมีเฮาเห็นจังสันแต่ก็มาเบิ่งกับของจันทร์ว่าเออเห็นบ่ไอ้ที่เฮาทุกอย่างลําบากที่เฮาหลอนรุนแรงตะล่อนตะล่อนแสวงหาอยู่ปรารถนาสิ่งนั้นอยากให้ญาติโยมมาถวายท่านอยากให้ญาติโยมมาศรัทธาเฮาอยากได้ซื้อเสียงอยากได้การยอมรับจากหมู่คณะอยากได้วัดว่าเจริญอยู่เรื่องจังสีจังสีเฮาก็เห็นอยู่ครับว่ามันถูกมันใหม่มันหอดขนาดไหน
แม่ประกอบในคำสอนพระพุทธเจ้าที่เพิ่นสอนว่าเห็นบ่จังซี่เฮาก็เห็นจริงอยู่เห็นตามอยู่ครับแต่ว่าท่านฮู้บ่ว่ามันบ่เข้ามันบ่สามารถซึมซับกับเพราะว่าหยังสำลีนะเนื้อผ้านะครับมันถึงยอมเลยสีดำเบิดอ่ะสีม่วงนี่แค่ว่ามาเกาะนิดๆหน่อยๆสะบัดตึกก็ออกละเห็นบ่ครับจิตใจของเฮามันถึงยอมเลยลาภสักการะซื้อเสียงกิริยศมันถึงยกย่องความฝันมาจากใดจากพื้นฐานมาแล้วครับเห็นบ่ครับพื้นฐานตั้งแต่เกิดมาได้ต้องยกย่องแล้วครับเห็นบ่บางนั้นมันรวยเด้อบางนั้นมีรถเด้อบางนั้นมียศทางดาซักเด้อมันดีเด้อบางนั้นเขาเรียนเก่งเห็นบ่เขาเลยได้มีเงินมีทองเขาได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่ใหญ่ขึ้นมาตัวต่างจะเรียนหนังสือเด้อให้มียศทางดาซักให้มีบ้านมีเฮือนเด้อให้เป็นหลอกหลอกหลอกตื่อเด้อนี่เป็นที่ยอมรับของโลกของสังคมเด้อให้เขายอมยอมปอปั่นยกย่องย่องวงตระกูลเท่าคืนเด้อเห็นบอกครับให้ได้เป็นผู้รักผู้ใหญ่เด้อเนี่ยเห็นบอกครับเนี่ยม้วนนี่มันถึงยอมมากถ้าเป็นผ้าเสื้อขาวเนี่ยมันยอมสีดำเบิดมองมีมองได้จะเข้าได้เลยนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งของเขาในศาสนาเขาพันมาอยู่ในศาสนาเดี๋ยวมันเปลี่ยนแค่ผ้าซ้ำนะครับแต่ว่าครั้งไหนนี่คือเก่าเพราะว่าอย่างครับมันถึงยอมเบิดละเมื่อเราเสียเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปเพ่งเร่งถึงโทษมันว่าหนีเห็นบ่นเท้าใหม่เฮาอีดีจังไรก็บ่เข่าครับบ่เข่าสะบัดออกออกซื่อๆครับเพราะว่าเนื้อสีดำเนื้อกับเนื้อผ้ามันถือกลืนกันไปจับนะครับกลืนกันไปมันเลยสียังไม่ยอมกับพวกเขาล่ะครับมันเป็นจะว่าพงทุลีไข่หนอกซื่อๆสะบัดปึ๊ดออกเลยนะครับความสนับสนุนในระดับสักการะซื้อเสียงเกียรติยศจากโมฆะคณะเพื่อนฝูงนะครับคำบอกที่เป็นไปในกิเลสนะครับแค่ว่าลุ่มนะครับมาพัดฟิวฟุดออกเลยครับที่เขาเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นไทยแป๊บเดียวครับเมื่อเห็นมันบริจืนเข้าไปในเนื้อมันเนี่ยนี่มาครับยิ่งละเขาบอกคล่องมันเนี่ยมันก็เลยบอเขาถึงจิตถึงใจมันบอกแบบจังๆล่อๆเห็นบอกว่าแบบพ่อเสื้อมันเห็นบอกครับเนี่ยสามคนเขาบอชั่นนานทางบอชั่นนานแห้งกระคองเนี่ยบอกครับนี่บ่ฮู้ว่าคิดหรือมันถูกใจมันเกิดมีวิจิกิจฉาในจิตตลอดเลยครับบุคคลเฮาแม้แต่ว่าก็อย่ามันผิดจากครูอาจารย์หรือว่ามันถูกตำหนากระสังก็อย่าผิดต่อลูกเนี่ยอย่าผิดต่อธรรมเนี่ยพวกนี้สุคนไกลพวกนี้เฮาบ่เข้าใจถึงละเอียดลึกซึ้งมันหรอกแต่มันประกอบเฮาเลยครับเขาเอาจังสีจังเว้าเรื่องสมาธิก็ได้เว้าเรื่องนั้นก็ดีมันสิบ่ถูกต่อครูอาจารย์แม้มาอ่านคำสอนพุทธเจ้ามันก็ถูกต่อคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นบ่ครับแต่ว่าเวลาเว้ามาสิถูกไฟได้กระสังครับมันยังก้าวครับบ่ถึงในตัวเขาสิหูว่ามันบ่ถึงเลยนี่ก็คือการยอมนี่มันบ่เข่าครับมันถูกสะบัดออกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าวิจิกิจฉานี่นะครับมันบ่มีความยั้งลงในจิตของเขาอีหลีเห็นบ่ครับถ้าบ่ถือครูบาอาจารย์อ้าวมันก็บ่ถือพระพุทธเจ้าว่าจังสีมันต้องเฮ็ดไปตามโลกหน้าเออมันต้องฉลาดในโลกมันต้องมีอุบายให้โลกเขาจังสีเด้อใส่อุบายจังสีเด้อสารจังสีก่อนศาสนาย้อนเนี่ยว่าอุบายให้ยานยิ่งกว่าเนี่ยมันสิออกไปจังสีเบิดครับมันเวียงออกเบิดครับบ่ซึมเข้านะครับว่าญาติโยมต้องใส่กุศโลบายสีเด้อต้องให้เขาให้ท่านก่อนให้เขาพาเขาสร้างวาสนาสร้างบารมีก่อนไปจังสีเด้อพอถ้าว่าเธอถือข้ามปุ๊บญาติมันผิดกับครูบาอาจารย์ยังหลับสักการะบ่เกิดญาติโยมบ่ยอมรับญาติโลกบ่ยอมรับนี่เห็นบ่ครับถ้าท่านนิ่งๆเบิ่งกับของตนสิสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ครับมันบ่เข้าเลยครับสังเกตเฮามันถึงยอมเลยสีดำเบิดนะครับสีม่วงนี่มันบ่เข้านะครับถ้าว่าไปตามโลกจังสันปุ๊บกองสนับสนุนมันหลายสะบัดไปเลยครับวันเห็นบ่ครับเออต้องพากันญาติโยมสามไปก่อนเพราะญาติโยมเขาว่านี่ปัญญาว่านี่สติว่านี่ปัญญาเนี่ยเขาต้องหูจักหายท่านหูจักสละคนจักสันจักเสียไปแล้ววันนี้ครับสังวาสนาเด็กยังหน่อยก็จะเป็นเทพเป็นเทวดาแบบจังหน่อยแล้วพากันญาติโยมหูจักสละการหายท่านละยังหน่อยก็ทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองนามันสะบัดทีเดียวไปเลยครับไปเลยนะครับแต่ถามว่าพูดถึงสวดว่านี่เห็นบ่พระพุทธเจ้าพูดว่าสิเด้อนี่มันเรื่องของกามเรื่องนี่ข้อกำนัดนี่ความยินดีเรื่องนี่ของกิเลสนี่เรื่องของตัณหาเรื่องสมัยก่อนเฮาบ่ได้สแสวงสมัยก่อนเฮาบ่ทันได้บวชตัวเฮาก็ยังสแสวงหาลาภสักการะซื้อเสียงเกียรติยศอยู่เลยนี่การบวชมาแล้วเฮายังสแสวงหาเก่าอีหยังคือความต่างถ้ามันยกจิตตัวนี้ขึ้นมาพิจารณาปุ๊บกำลังบ่ถึงครับเนี่ยสิเว้าได้พิจารณาได้เว้าได้อยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าถึงความจริงมันถึงสะบัดถิ่มคือกันเห็นบ่ครับนี่มันถึงสะบัดถิ่มเลยครับนี่ก็แปลว่ามันเข้าบ่ได้คันร่องตัวนี้คือกันครับมันเข้าบ่ได้เฮาเลยต้องมาผันวิธีการให้เฮาได้พิจารณาธรรมดูๆเห็นความจริงมันดูค่อยยัดเข้าไปนะครับค่อยซักฟอกมันใหม่ค่อยซักฟอกค่อยยัดเข้าไปฟอกยัดเข้าไปใหม่มันก็บ่สําคัญหรอกครับบางสิ่งบางอย่างเฮาไปแนมว่าเห็นถังเฮาบ่ครับเรื่องถังเหลืองเฮานี่ครับถ้าเฮาไปใส่ก้อนหินใหญ่ๆเฮาก็บอกว่ามันเต็มแล้วนะครับแต่ท่านฮู้ว่าบางสิ่งบางอย่างในคําว่าเต็มแล้วมันอาจจะใส่บางสิ่งบางอย่างที่ละเอียดลึกซึ้งลงกว่านั้น
นะครับก้อนหินใหญ่5 6 7 8 9หรือว่า10ก้อนเนี่ยใส่ทั้งเหลืองเข้ามาเต็มแบบนะครับแต่มันสามารถใส่ไส้ได้อีกได้ครับเพราะสิว่าเต็มได้จังได๋นะครับมันสามารถเอาไส้ที่ลงได้อีกได้ครับเฮามาใส่ไส้แล้วโอ้ว่าเต็มครับแล้วบ่สามารถใส่หยังได้แม่นอยู่ครับแต่เฮาก็สามารถใส่น้ําได้อีกได้ครับนี่เฮาต้องแนบให้มันลึกกว่านี้ครับมันต้องย่างลงลึกกว่านี้แม่นอยู่ใส่ก้อนหินซ้ํากับปั่นเนี่ย10 20 30ก้อนก็ใส่ว่าเฮาก็ว่าเต็มนะแต่ว่าในความเต็มของมันมันยังมีช่องว่างอยู่เฮาสามารถที่จะใส่หยังได้อีกครับทรายมันละเอียดกว่าก้อนหินนะครับเฮาก็สามารถบรรจุทรายลงได้อีกถ้าทรายทรายว่าเต็มแล้วด้วยสายตาว่าเต็มมันยังมีสิ่งละเอียดกว่านั้นก็คือน้ำเฮาก็สามารถเติมน้ำลงไปอีกได้ครับน้ำหนักสามารถเพิ่มขึ้นมาได้กลไกการเรียนรู้คือกันครับมันบ่แม่นว่าสุดซ้ำนี่บ่แม่นว่าสุดซ้ำการเรียนรู้ซ้ำนี่บ่แม่นสุดแค่ว่าตำราบ่แม่นสุดแค่ว่าครูบาอาจารย์สอนเลยครับมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮาต้องหาบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นมันเข้าไปได้อีกนะครับนี่มันคือการเรียนรู้พวกเฮาครับขนาดน้ำมันมาจังซี่เฮายังมีปัญญาที่จะพันน้ำนะครับมาใส่ในอู๋ในแอ่งไว้พันน้ำมาใส่สาไว้นะพันน้ำมาเฮ็ดหน้าได้อย่างใดนั่นคือความฉลาดเด้ครับบ่แม่นปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปจังซี่ล่ะสร้างมันนะครับขาแต่ฝนอย่างเดียวหรอกนะครับถึงสิเฮ็ดหน้าได้นะครับหน้าแรงนะครับหรือแม้แต่การเฮ็ดชนประทานเฮ็ดเขื่อนก็สร้างนั่นคือการเรียนรู้ธรรมชาติกักเก็บสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่เพื่อสร้างสมประโยชน์ให้แก่พวกเข้าด้วยครับการเรียนรู้คือกันครับบ่แม่นว่าเสิร์ชซ้ำนี่บ่แม่นฟังจากผู้อาจารย์จบบ่แม่นฟังจากพระพุทธเจ้าจบเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ในตัวเฮาเฮาต้องสามารถเรียนรู้ในตัวเฮาได้หลายกว่านี้นะครับบ่แม่นว่าจบสิ้นสุดซ้ำนี่เด้บ่แม่นถึงเวลาค่อยปฏิบัติบ่ถึงเวลาค่อยพิจารณาในคําเว้าครูบาอาจารย์หรือว่าคําสอนของเฮาคือพระพุทธเจ้านะทุกกิริยาแม่นแต่ตัวเฮาต้องสามารถเรียนรู้ในตัวเฮาได้นะครับบ่มีจุดตายตัวบ่มีอันนั้นการเวลาที่จำเพาะเจาะจงมาเรียนรู้นะครับแต่การเวลาในการเรียนรู้คือเรียนรู้ได้ทุกการทุกเวลานะครับเฮาสามารถคอนการเรียนรู้นี้ได้นะครับนี่บ่แม่นว่าตำรามาเปิดตำราคือการเรียนรู้บ่แม่นมานั่งภาวนานั่งสมาธิคือการนั่งภาวนานะครับนี่บ่แม่นเดินจงกรมคือเดินจงกรมในทางจงกรมเดียวกับเดินจงกรมทุกกิริยาที่เฮาขับเคลื่อนไปมันต้องได้ที่ครับมันต้องได้เบิดมันเป็นการเรียนรู้สิมาจ้อจงแต่กิริยานี่คือกิริยาแห่งการภาวนากิริยานี่คือกิริยาของการเดินจงกรมนะครับพิจารณานี่ในตำรานี่ถึงเรียกว่าถือถ้ำบ่ได้ครับเฮาต้องสามารถเติมได้ทุกสิ่งทุกอย่างในจิตเฮานะครับเพื่อซักฟอกนะครับเนื้อผ้าเฮาใหม่เนื้อผ้าเฮานี่มันถือคุ้มถืออาบมาด้วยสีมันนี่ปั๊ดครับเฮาย่อมจะต้องใช้กำลังแห่งหลายตัวเก่าในการพิจารณานะครับพยายามเห็นโทษดูสีมันให้มันมีคล้องของมันดูๆครับเปลี่ยนคล้องมันพันน้ำก็ได้เห็นบอกเฮาพากันไปในฟ้าในเขาครับยุ่มเขายังสามารถพันน้ำห้าฟ้าได้เห็นบอกครับมันเป็นวิธีการแสวงหาเอียงครับเขาฉลาดที่จะแสวงหานะครับเพื่อความเป็นอยู่ได้นะในการดำรงชีวิตอยู่เห็นบอกครับเป็นอย่างเขาสามารถกักน้ำพันน้ำนะครับห้าฟ้าได้เห็นบอกครับเขาคือเห็ดแบบเขาสิบอกว่าโอ้ยมันจะหากินจังไรก็ตามไรถ้าเขามีชีวิตอยู่จังสันเขาย่อมหาวิธีคิดที่จะเลี้ยงชีวิตเขาได้ครับต้องหาวิธีคิดเนี่ยขนาดบ่มีไฟสมัยก่อนอยู่แบบหนาวๆนะครับเขายังสามารถเข็นไฟหรือการเสียดสีการของต้นไม้ก็เกิดไฟได้เขาหัวมันห่อนสมัยก่อนหูด้วยว่ามันห่อนบ่หูด้วยว่าห่อนจะเฮ็ดจังไรจึงเกิดการหนาวไปฟิงถึงเกิดการอุ่นเห็นบ่ครับจึงเกิดการอุ่นจึงมาหาวิธีการที่จังไหนเสียได้ไฟไปใส่อยู่ตลอดหรือว่าต้องอาศัยแค่ว่าให้ร่มพัดแล้วต้นไม้เสียดสีกันจึงเกิดไฟใหม่หรืออาศัยฝ่าพาลงมาจึงเกิดไฟใหม่เห็นบ่ครับต้องหาวิธีการเข้าแค่ว่าจุดประเด็นจากว่าการเสียดสีของไฟการเสียดสีของใหม่ให้เกิดไฟนะครับนี่แต่บ่มีไฟคิดเหตุการณ์เหตุฝ่าพาลงมาบ่ครับแต่เขาเอาสิ่งที่มันมีอยู่หั่นล่ะบ่เหนือธรรมชาติบ่เหนือกำลังของเขาครับนะครับบ่มีไฟเหตุคิดคนสมัยก่อนบ่คิดสิเฮ็ดฝ่าพาลงมาให้ไฟใหม่ด้วยครับแต่ฝ่าพาเขาก็สามารถเห็นมันเกิดไฟได้แต่เขาเอาสิ่งที่มีอยู่คือการเหยียดเจียดหรือการเสียดสีนะครับของใหม่แห่งหรือต้นใหม่นะครับจนเกิดไฟเขาก็จับทักษะตรงนั้นนะครับเอาใหม่มาสีกันจนเกิดไฟเห็นบ่ครับนั่นคือกลไกธรรมชาติ
นะครับว่าต้องทาให้ไหมมันเสียสีกันเองนะครับที่นี่เป็นบ่ครับเขาก็ต้องอาศัยจุดนี่นะครับเป็นประเด็นในความคิดเป็นตัวจุดประกายความคิดนะครับเขาก็พัฒนาจากจุดนั้นมาเรื่อยๆนะครับเอาไหมมาสีกันมันหนาวเอาไหมมาสีกันที่กันให้ก่อเกิดไฟเรื่องหูจักหูหากินจังได้กระสางครับมันจะเป็นกลไกเนื่องกันมาจังสี่นะครับถ้าเมื่อมีไฟจะหูจักวิธีฟิ้งไฟหรอกนะครับหูจักวิธีเอาไฟคือก้อนหอนมาใส่ประโยชน์ใดหรอกมันต้องเฮ็ดไฟขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวไฟนั้นเกิดจากธรรมชาติก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วอาศัยการพิจารณาช่างสังเกตของธรรมชาติจนปัจจุบันคณะนี้นะครับจนเกิดการเฮ็ดน้ำกักเก็บน้ำไว้นะครับเพื่อใส่ประโยชน์ในนาแรงนาฝนไม่มีปัญหาหรอกครับฝนตกนะครับใส่ประโยชน์นาแรงจนเกิดการพุทธะก็ดีทำเขื่อนก็ดีทำชนประทานก็ดีนะครับเฮ็ดอ่างกักเก็บน้ำกันแล้วนะครับพวกนี้เป็นกลไกของการพลิกแพลงในสภาวะของธรรมชาติเบิดครับสามารถอาศัยไฟนะครับจากการเสียดสีกันแล้วสามารถเฮ็ดในไฟจนปัจจุบันเราสามารถกิดไฟใส่ได้ทุกทีเมื่อเมื่อเห็นบ่ครับนี่ง่ายขึ้นมากเลยจนเป็นไฟฉากนะครับจนเป็นไม้ขีดนะครับสมัยก่อนใส่พันเอานะครับพันนะครับให้เกิดความม่วนเสียดสีกันเสียดสีกันคือใหม่มันเสียดสีกันดูจนเกิดไฟเนี่ยเห็นบ่ครับจนปัจจุบันมาเป็นไฟเฮาอยู่หม้องใดจุดเทียนกันสบายเห็นบ่ครับจุดแก๊สก็ได้มันพลิกกันมาตลอดครับพัฒนาความต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเห็นบอกกลไกม้วนนี่คือกันครับสมัยก่อนนี่คือกันเพื่อนำไรถิ่มซื้อนะเห็นบอกครับคู่มือนี่หัวจักวิธีการกักเก็บกักน้ำเลยเฮ็ดเขื่อนเนี่ยเฮ็ดชนรับประทานเนี่ยเพื่อใส่ประโยชน์ใส่ซ้อยในเรื่องของเกษตรนะครับเฮ็ดน้ำก็คงก็ป่าเห็นบอกครับถ้าว่าพัฒนาจากจุดนั้นสิเฮ็ดจากไหนเอาธรรมชาติที่มีอยู่นะครับมาส่งใส่ประโยชน์ให้มันได้เห็นบอกครับเรื่องแก้วของเฮานี่ครับเห็นบอกที่เฮาใส่ใส่น้ำห่อนชันกันอยู่นะสมัยก่อนเห็นมาจากหยังครับเห็นมาจากดินเหนียวดินเหนียวมันอยู่ใสล่ะครับวันดินเหนียวหุ่นอยู่น้ำฟังทุ่งหน้าก็มียางไปติดเกือบอยู่หายมันอีกด้วยนะครับดินเหนียวติดเกือบเรียกหมายว่าฟันดูง้อดูควายเด่นเห็นบ่ครับนี่แต่เขาอาศัยดินเหนียวหน่อยครับฟันมาเป็นแก้วเป็นอู๋เป็นแอ่งนะครับเพื่อบรรจุน้ำให้ได้ใส่ได้ซอยน้ำเห็นบ่ครับเกิดจากหยังครับบ่ได้เอาสิ่งที่นอกเหนือจากนี้เลยครับเอาสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่มาส่วนใส่ประโยชน์เห็นบ่ครับนี่คือประโยชน์ที่ท่านสามารถใส่ได้เห็นบ่ครับถ้าบ่มีปัญญาท่านคิดหรือว่าสิสามารถเฮ็ดเป็นแก้วได้เฮ็ดเป็นอู๋เป็นแอ่งได้นะครับถ้าบ่มีปัญญาคิดหรือว่าสิเฮ็ดน้ำเกี๊ยวกับน้ำได้ถ้าบ่มีปัญญาพิจารณาไต่ตรองที่คิดหรือว่าสิสามารถเฮ็ดไฟเฮาใส่แสงสว่างได้ในปัจจุบันเห็นบ่ครับนี่เราต้องมาเรียนรู้จักคือการขับกลไกม่วนนี่คือกันครับการเรียนรู้ม่วนนี่ยังพอเฮาพระพุทธเจ้าคือค่ะพุ่นก็สามารถไปในทุกทีทุกทางคนเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายความผัดฝากและความสูญเสียความหายห่วงของคนโศกปริเทวะของคนความพีรีพีไรล้ำพันของคนแต่ส่วนมากเข้าฝันบ่เห็นแต่พุ่นคือเห็นเห็นบ่ครับมันมีความเห็นจังไรเข้าเห็นแล้วโอ้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเยอะหายผัดฝากสูญเสียเออเป็นนักเสียละเนี่ยว่าโง่เลยว่านี่คือความยึดถือโมโหแล้วว่านี่คือความบ่เข้าใจเห็นบ่ครับธรรมชาติมีให้เฮาเห็นอยู่ได้ครับซ้ำถ้าเป็นพวกเฮานี่มันโง่ขนาดไหนโง่ขนาดว่าฝนตกน้ำไหลติ่มซื้อๆนี่น่าแรงมากเพราะกันโดดกวนถึงความแห้งแล้งบ่มีน้ำเก็บใส่เฮ็ดเกษตรก็บ่ได้น้ำบ่มีสิกินสิอาบก็ต้องเก็บกักรักษาไว้นะครับบ่ฮู้จักการขุดบ่บ่ฮู้จักการเฮ็ดคล้องเฮ็ดอีหยังได้เห็นบ่ครับนี่ถ้าเทียบเฮานะครับเห็นไฟใหม่กับใหม่ซื่อๆนี่ละนะครับบ่ฮู้จักหนาวกับเพิ่นบ่ฮู้จักก่อไฟผิงหรอกครับเฮ็ดไฟบ่เป็นพวกเฮาน่ะนะครับถ้าเทียบกันน่ะคือธรรมชาติมีอยู่ครับแต่เฮาบ่สามารถส่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจุดนั้นเลยเห็นบ่ครับฝนตกให้ไร้ถิ่นซื่อๆนี่ละบ่ฮู้จักเฮ็ดเขื่อนบ่ฮู้จักเฮ็ดอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งบ่ฮู้จักพุทธะหรอกครับนี่นะเราต้องมาเรียนรู้จังซี่เฮาคือกันครับถ้าพ่อเฮาคือพระพุทธเจ้าบ่คิดคนขึ้นมาก่อนนี่จ้างก็บ่เห็นครับบ่มีเห็นนะครับเพราะกันหนาวอยู่หั่นล่ะนะครับกินของดิบๆจังซั่นล่ะนะครับน้ํามากกว่าโดกซั่นนั่นน่ะบ่มีเสื้อผ้าใส่หรอกนะน้ําคือกันบ่มีสามารถมีปัญญาเฮ็ดแก้วได้หรอกเห็นบ่ครับบ่มีปัญญาเฮ็ดเสื้อผ้าใส่ได้หรอกนะครับคือสิเอาแต่หนังหั่นหนังนี่มาห่มปิดไว้ซื่อๆนี่ล่ะนะครับหนาวก็ตายทิ่มซื่อๆนี่ล่ะบ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นหยังนะครับลูกตายถิ่มผัวตายถิ่มเมียตายถิ่มผู้เฒ่าตายถิ่มซื่อๆนี่นะครับก็คิดว่านี่เป็นธรรมชาติตายเป็นธรรมชาติโลกเนี่ยนะครับบอกครับเดี๋ยวกลับไปหน่อยซื้อเรื่องพระเจ้าพระเจ้าซื้อเรื่อง
ผีสางนางไม้เทพเทวดากันแก่งจังสันจังสิเห็นบ่ครับนี่มันไปจังสันในเพราะความบ่ฉลาดจนพระพุทธเจ้าเกิดมาเลยครับจึงมาเห็นว่าเออเป็นหยังนี่ล่ะผัวตายเมียตายลูกตายเขาคือไห้คนมาเกิดมาเป็นหยังมาสัมพันธ์คือแก่เอาเป็นหยังคือโกรธกันเป็นหยังคือตีขากันเกิดจากหยังเกิดจากห้องลูกฮักคล้องแน่อย่างชิ่งคล้องกันบ่เป็นหยังคือเกิดกันอย่างคือเกิดการชิ่งกันเนี่ยเกิดมาเดี๋ยวเป็นหยังคือเจ็บคือตายเวลาพัดผ่าสูญเสียกันคือหายคือเศร้าใจคือพี่หลี่พี่ไร่ลำพันธ์เนี่ยเกิดมาเดี๋ยวมันคือเจ็บคือป่วยเนี่ยของนี่มันอยู่ใสครับนี่อยู่ในธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ครับสัมภาระแก้วเกิดมาจากใสเกิดมาจากดินเหนียวเหนียวมาจากใสครับดินเหนียวอ่ะบ่ได้ว่าเฮาสร้างดินเหนียวมาเลยครับดินเหนียวมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติครับเห็นบ่ครับดินเหนียวมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเด้นะครับแค่เขาสร้างมันขึ้นมาปั่นมันขึ้นมาใส่ประโยชน์ใส่สอยไงเห็นบ่ครับน้ำมาจากใสเขาไม่ได้สร้างน้ำมาเลยครับน้ำมีแล้วธรรมชาติฝนตกฝนน่ะมีแล้วธรรมชาติครับถึงฤดูกาลมันมาแล้วตกแล้วธรรมชาติครับแค่เขาไปอาศัยประโยชน์นะใส่สมองในความคิดใส่ปัญญานี่ครับนะครับเฮ็ดฝายเฮ็ดสระเฮ็ดบ่อนะครับเฮ็ดเขื่อนกั้นไว้ใส่นาแรกนะเวลาฝนบ่ตกใส่ประโยชน์ใส่สอยกับน้ำที่เขากักเก็บไว้เป็นเกษตรเห็นบ่ครับนี่ใส่อาบเนี่ยบ่ต้องกันดานน่ะเห็นบ่ครับนี่คือกันครับไฟมาจากไสธรรมชาติครับไม่เกิดนี่อยู่ในธรรมชาติการเสียดสีกับเป็นเรื่องของธรรมชาติเห็นบ่ครับไฟเกิดจากการเสียดสีกับเป็นเรื่องธรรมชาติเห็นบ่ครับถ้าบ่มีปัญญากับมาใส่ประโยชน์อะไรคือกันอันนี้คือกันครับความเจ็บความไข้ความป่วยความตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับความยึดถือความโกรธความเกลียดความหาความชั่งเป็นเรื่องธรรมชาติความพีรีพีไรรำพันเป็นเรื่องธรรมชาติเบิ้ดนะครับแต่ว่าพันประโยชน์มาใส่บ่ได้ไงเห็นบ่ครับมีพอเฮาคือพระพุทธเจ้าพันประโยชน์มาใส่เห็นบ่ครับพันประโยชน์มาใส่นะครับเป็นหยังคนคือหายเวลาผัดผักสูญเสียเป็นหยังคนคือหายเล็กหน่อยคือหายคืออย่างพร้อมกันคือหายเป็นหยังคือหายเป็นหยังผู้ใหญ่คือหายเวลาผัดผักพ่อตายแม่ตายเนี่ยลูกตายเนี่ยเป็นหยังเกิดการสูญเสียกันคือหายเห็นบ่ครับอ่ะมันคือเป็นจังสัตว์เป็นหยังคือตีคือขากันเห็นบ่ครับคืออย่างบ้านอย่างเมืองกันเห็นบ่ครับคืออย่างทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์กันเห็นบ่ครับมันเป็นจังไหนเห็นบ่ครับม้วนนี่มันต้องเอามาเรียนรู้เพิ่นว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่เลยครับแต่ปัญญาเฮามันบ่มีนะครับจนที่สุดแล้วปัจจุบันขณะนี้นะครับคําสอนพระพุทธเจ้านี่เข้าพวกกันเปิดอ่านปึ๊บนี่แต่คำสอนดีๆทั้งนั้นเลยคำสอนของนักปราชญ์ทั้งนั้นนะครับต่างคนก็ต่างพากันดานเรียนรู้ปุ๊บแต่กลับบ่เอามาใส่ประโยชน์ได้นี่มันน่าสนใจไงครับมันน่าสนใจจังเลยบ่สามารถเอาคำสอนนี่มาสอนกับของใดแต่เว้าได้อยู่มันซ้ำว่าอย่างครับซ้ำว่าเห็นดินเหนียวอยู่ซื่อๆครับเวลาหิวน้ำก็แล่นลงไปก๊อกน้ำกินอิ่มน่ะก็มานอนหิวน้ำแล่นลงไปอีกครับบ่สามารถนะครับที่จะเอาดินเหนียวนั่นนะครับมาเฮ็ดเป็นแก้วนะครับมาเฮ็ดมาปั่นนะครับให้เป็นภาชนะใส่น้ำได้เลยเห็นบ่ครับนี่คือการทำมาเนี่ยมึงติล่ะครับผมจึงแนะว่าจริงๆแล้วเฮางูหรือเฮาฉลาดคำสอนพระพุทธเจ้าเฮาเปิดอ่านกันอยู่แท้ๆเป็นหยังสอนกับของบ่ได้พระพุทธเจ้าค้นทุกสิ่งทุกอย่างมาให้นี่มาเว้ามาบอกมากล่าวมาสอนนะครับแต่ว่าเฮาเป็นหยังคือว่าเอามาใส่ประโยชน์บ่ได้อ่ะนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกไงครับเข้าพวกกันเปิดอ่านคำสอนพุทธเจ้ามีแต่คำสอนที่ดีๆทั้งนั้นถือพอกแต่ว่าเขาจังไหนจังบ่เอามาใส่ประโยชน์อะไรทุกข์ของเขามันเยอะแยะเกินคนความอยากความต้องการเยอะแยะเกินคน
คือจังไหนเฮาจึงสามารถอาศัยความจริงในตัวเฮานี่มาสอนเฮาได้เฮาอ่านตำราพระพุทธเจ้ามีประโยชน์เนี่ยมันเนี่ยมีประโยชน์นั่นเองครับซ้ำเพิ่นเฮ็ดไฟไว้ให้เราหน้าหนาวเฮาบ่ฮู้จักจุดไฟเนี่ยซ้ำเพิ่นเฮ็ดไฟไว้ให้แล้วการเดินทางในกลางคืนเฮาบ่ควรจุดไฟทั้งๆที่ไฟมีอยู่อ่ะครับไฟมีอยู่แต่บ่จุดไฟบ่แม่นว่าพวกเฮาไปแสวงหาไฟเด้บ่แม่นว่าเฮาไปเห็นการเสียสีของต้นไม้จนเกิดการไฟเกณฑ์ไฟเดี๋ยวอาศัยการเข็นตรงนั้นนะครับเป็นก็จุดประเด็นของความคิดจุดประเด็นในการเรียนรู้ขึ้นมาจนเกิดการฝากเขียนร่องเหตุเบิ่งร่องเอาใหม่มาสีกันจึงเป็นไฟมันบ่แม่นจากจุดนั้นเด้ครับโมแมนว่าเฮาไปคนเห็นว่าคนเป็นหยังคือเจ็บเป็นหยังคือไข่เป็นคนพร้อมป่วยนี่เดี๋ยวเป็นหยังคือไห้เป็นหยังคือพอผ่าสูญเสียขึ้นไห้เป็นหยังคือโกรธคือเกลียดคือตีคือขากันเฮาบ่ได้เป็นคนนะครับที่เขาไปคิดคนจุดนั้นเองเลยครับเพิ่นเว้าเพิ่นบอกเพิ่นกล่าวไว้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำวันนี่อันนี้แก้วเฮ็ดมาจากดินเหนียวนี่เป็นภาชนะใส่น้ำเฮาบ่ได้เป็นคนคิดเฮ็ดแก้วภาชนะใส่น้ำสำรองไว้ใส่ได้กินเองได้ครับเพิ่นเฮ็ดมาเบิดแต่บ่มีปัญญาตั้งน้ำมาใส่ไว้นะเห็นบ่ครับขี้ข้านะบ่มีปัญญาตั้งน้ำมาใส่ไว้เห็นบ่ครับกลางคืนยามปานนี้ที่มืดนี่บ่มีปัญญาเตรียมไฟไปนำนี่ครับทั้งๆที่ไฟแช็กก็มีเทียนก็มีนะครับไฟฉายก็มีเขาเห็นมาได้ปุ๊บตียางไปกลางคืนบ่มีปัญญาเตรียมมันไปได้เห็นบ่ครับอันนี้คือกันครับคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าคนให้ปุ๊บอ่านก็อ่านเด้อ่านคือกันครับแต่บ่สามารถมีปัญญาเอาประโยชน์ได้ครับแน่มันเป็นสิ่งที่แปลกไงครับทั้งที่หลักฐานบ่ได้ว่าอยู่ในตำราอย่างเดียวเด้อยู่ที่ตัวเฮาเลยครับหลักฐานน่ะนะครับตัวนี้เป็นแค่ว่าอิงอาศัยซื่อพระพุทธเจ้าเป็นแค่ว่าบุคคลผู้สี่ทางให้เฮาอิงอาศัยบุคคลผู้สี่ทางให้เด้ครับสามารถอาศัยไฟเป็นแสงสว่างนี่นะครับเฮาอิงอาศัยไฟเป็นแสงสว่างในการเดินทางเพื่อเฮาเห็นทางได้ไฟเดินทางเองบ่เป็นครับพระพุทธเจ้าคือกันเพิ่นไปว่าบุคคลผู้สี่ทางให้เฮาเลยครับเฮานั้นต้องเดินทางเองครับแต่ว่าเฮาอาศัยเพิ่นสี่ทางให้อิงอาศัยเพิ่นครับสามารถอาศัยไฟนี่ได้ครับไฟเดินทางเองบ่ได้เด้ครับแต่เฮาอาศัยไฟนี่ได้ครับอิงอาศัยไฟนี่ได้ครับเป็นเครื่องมือซองทางให้เฮาเห็นบ่ครับแก้วน้ำคือกันอูแองนี่คือกันนะครับมันไปตักน้ำเองบ่ได้เด้ครับแล้วมันปั่นตัวเองบ่ได้เด้นะครับแต่เฮาอาศัยมันเด้ครับบ่แม่นว่าให้อูนี่มันไปตักน้ำเองของมันแองไปตักน้ำเองของมันมาให้เต็มอูเต็มแองไว้เฮากินบ่แม่นเด้ครับมันเป็นภาชนะเฮาแค่ว่าใส่ประโยชน์จากมันนะครับไปตักน้ำมาใส่อูใส่แองไว้มันเต็มเวลากินข้าวติดข้อสิตายเพราะอะไรแล้วไปกินน้ำตักน้ำมาไว้ข้างๆเฮาบ่แม่นกินน้ำอยู่เขาติดข้อผุนแล่นลงไปน้ำเคลื่อนผุนเห็นบ่ครับพอดีตายก่อนน่ะบ่ได้หยังดอกเห็นบ่ครับนี่บ่แม่นว่าอูแองน้ำนี่มันไปตักน้ำมาใส่ตู้มันให้มันเต็มไว้เฮาต่างหากครับต้องไปตักน้ำมาใส่เวลาสิใส่ประโยชน์จังซี่มันสะดวกไฟคือกันครับบ่แม่นว่ามันแสงซองแสงสว่างให้ตู้มันนะครับบ่มันไปถึงเป้าหมายจังซั่นแต่มันส่องแสงสว่างให้เฮาพระพุทธเจ้าพอเฮาคือกันนะครับเพิ่นสี่บ่ทางเฮาบ่แม่นว่าเพิ่นย่างให้เฮานะครับเฮาต้องย่างเองคือกันครับกลไกมันนี่คือกันคำพี่คำสอนพระพุทธเจ้าคือกันเด้ครับเป็นแก่อุปกรณ์เครื่องมือสี่เฮาปฏิบัติได้ครับเฮาต้องโชคช่วยโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาต่อท่านศาสนา
นะครับเพื่อเรียนรู้ความจริงนี่คือจุดของมันครับนี่คือจุดของมันเราต้องสร้างประโยชน์ในจุดนี้ให้มันได้ครับเรียนรู้รักขันอยู่ใส่มันเยอะแยะเกินกลเลยนี่ในตัวเฮาเกิดมาสิเอาอีหยังล่ะนะครับเคยพากันละบ่ร่องพี่หน้าละเห็นถูกเห็นไฟในความเอาดูสิเอาอีหยังนะครับเอาหยังก็คือมีแต่ถูกปุ๊บกรรมหยังยึดหยังถือหยังถูกปุ๊บเอาหยังทุกสิ่งทุกอย่างเอาหยังบ่ถูกบ่มีนะครับถูกปุ๊บเห็นบ่ครับความเอานะครับความมีนะครับมีหยังบ่มีปัญญาก็ปุ๊บคือกันเห็นบ่ครับมีแต่ถูกคือกันแม้เฮาอ่านหนังสือกันนี่เฮาก็ใส่ประโยชน์บ่ได้นี่ครับบางสิ่งบางอย่างผมจังว่ามันชีวิตเฮาเกิดมาชาตินึงมันอยู่ได้ซ้ําได้อ่านแล้วประโยชน์หยังอ่านได้ประโยชน์คือหยังบ่แม่นเอาความรู้ม่วนนี่สิเฮ็ดให้เฮาหลุดพ้นนี่ผู้มาการสิบอกพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าสิเฮ็ดให้เฮาหลุดพ้นบ่แม่ไฟว่างอยู่หม้องค่าที่นี่สิเฮ็ดให้เฮาแจ้งสว่างไปได้ตลอดบ่ว่านั้นน้ำอยู่ในน้ำเขื่อนหรือว่าอู้แอ่งน้ำหรือภาชนะใส่น้ำมันสิตั้งน้ำเติมเต็มไว้เฮากินเลยมันเป็นไฟนี่นะครับมันที่จุดตัวเองขึ้นมาเพื่อเข้าได้ครับเข้าต้องแสวงหาจากทั้งหมดคือประโยชน์ของมันให้มันได้ยังจังสี่ติดละครับคำสอนที่งามงามงามทั้งนั้นแหละนะครับเป็นความจริงด้วยนะครับเข้าหน้าสีน้อมเอาคำสอนหมดนี่มาสอนเท่าไหร่เวลามันอยากมันต้องไปเสือไปทั้งนั้นนะครับเบื้องหลังของอยากได้ยังทุกขนาดเลยความยึดถือมันทุกขนาดเลยความยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของมันทุกขนาดเห็นบ่ครับบ่ได้ว่าเกิดมาโอ้ท่านศาสนามาสั่งบุญทำบุญทำกุศลบ่แม่นนี่ครับพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้ละสอนเห็นความจริงแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพิ่นก็ยังสอนให้ละแล้วเมื่อเพิ่นสอนให้ละแล้วเฮาสิเอาหยังไปเอาล่ะครับถ้าเอาหยังไปเอาเฮายังรับตาจังสินะครับเฮาไปสะทอดตะเวียนได้อยู่บ่ครับว่าตะเวียนบ่ขึ้นจะคล้องรับตาตะเวียนบ่ขึ้นได้จังไดอันนี้คือกันครับคำสอนนี่มีแต่เหตุแต่ผลของความจริงทั้งนั้นเลยเพื่อจูงเฮาออกจากทุกข์เพื่อเป็นเหตุผลให้กับเฮาเพื่อเป็นอิงที่อิงอาศัยให้กับเฮาบ่ต้องไปอิงอาศัยว่าครูอาจารย์นั่นเพิ่นว่าจังซั่นมันบ่ได้เกี่ยวกันเลยน่ะกิเลสตัณหาทั้งนั้นน่ะเฮาบวชมาน้อมมาในพระพุทธศาสนานี่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นคู่เด้นะครับอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นคู่เฮาได้ครับบ่แม่นว่าอาศัยผมบ่แม่นว่าอาศัยครูอาจารย์ใดบ่แม่นว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่ใดเด้พ่อเฮาคือพระพุทธเจ้าเด้บ่แม่นว่าได้กินข้าวต้นย่อมครูอาจารย์ใดเฮาสมควรเชื่อไผฟังไผสมควรเชื่อพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าน้อมคําสอนพระพุทธเจ้าโมเมนต์ว่าเฮาต้องไปอยู่ใต้โลกโลกสรรเสริญว่าถือคือถือมันบ่ถือเด้โมเมนต์ครูอาจารย์ว่าถือมันถือมันบ่ถือเด้ครับพระพุทธเจ้าว่าจังได๋พุ่นน่ะคือพ่อเฮาคำสอนเพิ่นสิบอกเฮาอย่างตรงจังซี่คือกันครับลองศึกษาเรียนรู้เริ่มคิดเริ่มพิจารณาใหม่รู้ดูนะครับเปลี่ยนข้อมันใหม่ข้อในโลกมันร้ายครับมันยอมร้ายเฮาต้องอาศัยตนเองฝึกแรกๆนี่ซ้ำกับอักกะอ้วนนั่นนะครับฝึกคิดฝึกพิจารณาทำอ่ะครับเพราะว่าบ่ฝึกเลยคือบ่เป็นอีหยังก็สร้างครับอยู่ไก่น้ําบ่กินน้ําบ่อิ่มเลยครับคันไข่ปานใดก็สร้างนะครับนั่งอยู่ไก่น้ํานั่งอยู่ไก่มหาสมุทรก็สร้างนะครับนั่งอยู่ไก่น้ําเครื่องก็สร้างนั่งอยู่ข้างน้ําบ่ก็ตามนะครับนั่งอยู่ข้างน้ำคล้องกระสังถ้าบ่อาบนะครับความขั้นความไข่มันบ่เซาเลยครับก้มเหนียวเนื้อหนาในตัวมันบ่เซาเลยครับนั่งไก่น้ำมันบ่กินน้ำมันบ่อิ่มเลยครับอันนี้คือกันถ้าบ่ฝึกบ่เรียนบ่รู้มันบ่ได้คือกันเลยครับอีหยังกระสังนั่งอยู่กับคนกินข้าวเฮาบ่กินเฮาบ่อิ่มเลยนั่งอยู่กับคนขับรถ
บ่แม่นว่าเขาขับรถเป็นเขาสิขับรถเป็นนี่ครับนั่งสอนจักรยานไปกับเขาคู่มือคู่มือก็บ่แม่นว่าเขาสิขี่จักรยานเป็นได้อันนี้คือกันครับเขามาอ่านอยู่ตลอดอ่านอยู่ตลอดกระสังอ่านอยู่เบิดมือกระตาแต่เขาบ่หูจักคิดเองเขามันบ่ได้เลยครับบ่เฮ็ดเองบ่เป็นเลยอีหยังกระสังครับบ่เฮ็ดเองบ่เป็นนี่คือการคล่องความคิดคือกันเพิ่นถึงว่าการดำรินี่ให้มันเข้าคล่องของมรรคมันให้ได้อย่างน้อยอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเนี่ยครับต้องเป็นสมาธิก่อนเดี๋ยวก็อ่านคล่องมันนี่เข้าให้ได้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องออกจากนี้บ่ครับเรื่องความบ่เข้าใจสิ่งนี้เองนะครับเรื่องที่พ่อเฮาเว้าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของความบ่เข้าใจความเป็นอย่างทุกครั้งหน้าตาบ่ได้ออกมาเป็นคําเว้าทุกสิ่งทุกอย่างครับที่นี่เฮาต้องมากลับเปลี่ยนความคิดเด้บ่แม่นเฮาบ่คิดเด้ครับมันต้องคิดต้องดำริต้องพิจารณาเด้ถ้าบ่คิดบ่พิจารณาบ่ดำริสิฮู้จังได๋ว่านี่คือทุกข์บ่คิดบ่พิจารณาบ่ดำริสิฮู้จังได๋ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์เด้อนะครับซ้ําเฮาบ่ฮู้จักท้องเฮาสิเป็นหาท้องได้จังได๋แม่นั่งเหยียบท้องอยู่ก็บ่ฮู้จักท้องนอนอยู่กับท้องก็บ่ฮู้จักท้องซ้ําเฮาไปหายาดีอย่างจังจืดบ่ฮู้จักจังจืดนอนทับจังจืดอยู่นะครับเอาจังจืดมาหนุนหัวอยู่นะครับขึ้นเกื้อจางจืดอยู่ก็บ่ฮู้จักต้นจางจืดบ่ฮู้จักจางจืดนั่นก็คือบ่ฮู้จักจางจืดไงครับแต่เฮาสิหาจางจืดได้จังได๋ในเมื่อเฮาบ่ฮู้จักจางจืดคือกันครับเฮาอยู่กับของดีตำราใหญ่นะครับกายและจิตรูปและนามนี่เห็นบ่ครับอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตากายและจิตรูปและนามนี่อยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายและจิตรูปและนามอยู่ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เฮาสิไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตาจากที่ใดครับเขาอยู่กับทุกข์เขาสิไปหาทุกข์จากที่ใดนะครับเขาสิไปหามันจากที่ใดเห็นบ่ครับเขาไปหาแก้วในดินเหนียวดินเหนียวมันบ่ได้สร้างแก้วขึ้นมาได้ครับแต่ดินเหนียวนั่นครับมันเอามาเฮ็ดแก้วได้เข้าใจบ่ครับนี่คือกันครับเขาสิไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตาในหนังสือมันบ่ได้เด้ครับสิไปหาทุกข์วิธีดับทุกข์ในหนังสือมันบ่ได้เด้ครับมันบ่ได้เฮาสิไปหาแก้วอยู่ในดินเหนียวมันบ่ได้เฮาเอาดินเหนียวมาเฮ็ดแก้วครับบ่แม่นว่าแก้วมาจากไสดินเหนียวแก้วมาเฮ็ดจากดินเหนียวดินเหนียวมนต์พากันแดนลงทุ่งเลยไปหาแก้วทุกคนหาแก้วในดินเหนียวมันบ่แม่นครับมันบ่ถูกต้องเฮาต้องเอาดินเหนียวมาเฮ็ดแก้วมาปั้นแก้วเพราะแก้วนี่มาจากดินเหนียวกระสังแต่ว่าแก้วเนี่ยนะครับมันบ่ได้ปั้นตัวมันมาจากดินเหนียวได้ล่ะดินเหนียวบ่ได้ปั้นตัวออกมาเป็นแก้วได้ล่ะโค่นต่างหากแล้วมันปั้นมันออกมาเป็นแก้วอ่ะแต่อาศัยดินเหนียวมาปั้นนี่ก็คือกันครับเฮาสิมาหาอนิจจังทุกขังอนัตตาจากตำรามันก็บ่คือสิไปได้ครับมาหาทุกข์เหตุแห่งทุกข์จากตำรามันก็สิไปได้ครับนี่เป็นแค่เครื่องมือไงอุปกรณ์บอกกล่าวเพิ่นสิให้มาหาที่ตัวเฮาครับในเวทนาสัญญาสังขารนี่บ่ได้หาจากตำราไงคู่มือนี่พากันหาจากตำราไงเว้ากันจากตำราไงมันคือกับบุคคลแดนไปหาแก้วไปขุดดินเหนียวหาแก้วได้ครับแล่นไปทางหน้าพุ่นนะนะครับมันบ่แม่นว่าไปหาบักม่วงจากต้นบักม่วงน่ะมันถูกอยู่ครับไปหาบักม่วงจากต้นบักม่วงได้ดูบักม่วงออกมาครับนะครับถูกบ่ได้ปฏิเสธนี่มันคนละอย่างกันเด้ครับแต่ถ้าไปหาบักม่วงหาบักม่วงได้ดูๆที่มันบ่ออกมาของม่วงก็บ่ได้หมกม่วงคือกันหั่นแหละเห็นแต่ต้นหมกม่วงมันต้องไปหาถึงดูๆมันคือกันได้ครับถึงสิไปได้หมกม่วงจากต้นหมกม่วงถ้าไปหาหมกม่วงหาเม็ดหมกม่วงจากต้นทุเรียนมันก็พี่บ้าเนี่ยนะครับมันก็บ่ได้แล้วเห็นบ่ครับต้องมาหาต้นหมกม่วงจากต้นลิ้นจี่ที่ล่ะหาลูกหมกม่วงจากต้นหมกสีดามันสิไปได้บ่ครับหาต้นลูกหมกม่วงก็หาจากต้นหมกม่วงน่ะแล้วต้นหมกม่วงออกลูกหมกม่วงแต่ละมันต้องถือการนำถือเวลาที่มันออกมากนำบ่ออกมากไปหาก็บ่ได้คือกันหั่นแล้วครับอันนี้คือกันครับถ้าบ่แม่นมาหาอนิจจังทุกขังอนัตตาหากิเลสหาตัณหาของความโลภกดลงในตำราเนี่ยถ้าไปเว้ากันแต่ในตำราไงครับมันเลยบ่ถือจักอย่างเห็นบ่ครับสอนกันแต่เป่าๆปี่ๆกันไปซื่อๆนี่ล่ะครับสอนหลอกๆล่วงๆไปคือกันเวลาเฮาหาจากตัวเฮาไงหานิจังทุกขังอนัตตาจากตัวเฮาจากรูปและนามที่มีอยู่นี่
หาความผิดความถือบ่ได้หาตำราว่าจังสรรพสูตรนี่เพิ่นว่าจังซี่ได้ครับหาจากตัวเฮาไงคําว่าผิดว่าถืออ่ะหาอนิจจังทุกขังอนัตตาหาจากตัวเฮาหากิเลสและตัณหาหาจากตัวเฮาหาอริยสัจหาจากตัวเฮานี่หานี่ในปัจจุบันขณะนี้สัมหาหมกบวงหาจากต้นหมกม่วงนะครับแต่หาหมกม่วงหาเม็ดหมกม่วงหาหน่อหมกม่วงหาหมกม่วงสุกหมกม่วงเทิมนะครับมันก็ต้องหาให้ถือการมันคือกันอันนี้คือกันครับหากิเลสหาตัณหาหาให้ถือการของเฮาคือกันเลยครับการไหนล่ะการของกิเลสการของตัณหานะครับสิเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นในกันเลยนะครับการที่มันเกิดกิเลสเกิดตัณหานั่นน่ะนะครับการไหนเกิดทุกข์ก็หาตรงนั้นนะครับการไหนที่มันทุกข์ก็หาตรงนั้นการไหนที่มันโกรธที่มันเกลียดที่มันหักที่มันชังที่มันพอใจที่มันบ่พอใจก็หาตรงนั้นนะครับการไหนล่ะครับก็การที่มันเกิดนั่นแหละครับสัมหามองรูปมองสุขมองเพิ่มก็หาการที่มันออกมวยออกผลนั่นน่ะล่ะครับหาแก่หาจากต้นมันน่ะล่ะครับต้นมองนั่นอันนี้คือกันครับหาอนิจจังทุกขังอนัตตากะหาอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดในปัจจุบันขณะที่มันเกิดผัสสะขึ้นมานี่แหละครับนี่ล่ะผัสสะเกิดมาทั้งตาก็ดีหูก็ดีรูปก็ดีกินก็ดีเสียงก็ดีรสก็ดีธรรมลมก็ดีกายสัมผัสก็ดีมันเกิดในปัจจุบันขณะนี่ก็หาในปัจจุบันขณะนี่แหละครับเป็นการของมันถ้าเป็นต้นดอกม่วงนะครับก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ครับเป็นต้นดอกม่วงของเรานะเป็นเม็ดดอกม่วงผลดอกม่วงล่ะพุทธมวงก็คือมันเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระทบกันเดี๋ยวนะเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นมานี่แหละครับนี่เขาต้องชกช่วยประโยชน์จากจุดนี้นะครับคือการเรียนรู้จากจุดนี้เห็นบ่ครับในปัจจุบันขณะนี้แหละครับเป็นการของมันการที่มันโกรธการที่มันเกลียดการที่มันหักการที่มันชั่งการที่มันกลัวเห็นบ่ครับการที่มันเหงาการที่มันเศร้านะครับสิเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นนี่แหละสิกำหนดอริยสัจว่านี่คือทุกข์นี่การกำหนดรู้ทุกข์ก็กำหนดให้มันถือการมันนี่คือกันนะครับเหตุเองทุกข์ก็กำหนดให้มันหูการมันนี่แหละครับเกิดมาพร้อมกันนี่แหละนี่ครับแล้ววิธีดับทุกข์เหตุอย่างไรก็กำหนดหูแล้วประพฤติปฏิบัติให้มันถือการมันคือกันนี่แหละครับนี่ให้มันถือการมันนี่ตำราคำพี่นี่เป็นแค่เครื่องมือครับคำสอนโมเมนต์สิรับทุกข์ใดอยู่นี่ได้ครับแต่ว่าถือนี่ถือหน่อมาใส่สิ่งนี่ครับยังเข้าขั้นไข่ตัวนะครับเขาอาศัยน้ำเป็นเครื่องมืออาบน้ำตามน้ำก็สบายเศร้าคันไข้แล้วก็สบายสบายตัวเห็นบ่ครับเขาอาศัยน้ำครับอาบให้มันสบายตัวหิวน้ำนะครับก็หายน้ำเดินทางกันดานมาหิวน้ำก็หายน้ำก็อาศัยน้ำกินรับก็หายได้ครับน้ำเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ครับอันนี้คือกันครับนี่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์จนมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในธาตุสังขารขันธ์นี่ก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์อีกเลยครับเพื่อเป็นสิ่งที่กำหนดหูถูกกำหนดหูว่าอีหยังคืออีหยังกำหนดหูว่าอีหยังคือกิเลสอีหยังคือตัณหาอีหยังเป็นเหตุของกิเลสและตัณหาอีหยังเป็นเหตุของความทุกข์เห็นบ่ครับจนพระพุทธเจ้าผู้นี้คนเจ็บคนหายคนป่วยคนผีดีผีไร้ลำพันจากลูกตายแน่จากผัวตายแน่จากเมียตายแน่การพลาดพลาดจากทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แน่ความพีดีพีไร่ลำพันธ์ความทุกข์นั่นน่ะนะครับเป็นอุปกรณ์ของเพิ่นเลยครับเป็นตำราเล่มหนึ่งซ้ำห้องถือตำราพอเฮานี่เลยครับเป็นอุปกรณ์เลยครับเพิ่นคนเขาไปในอุปกรณ์นั่นเลยครับเพื่อเอามาสอนกับของเห็นบ่ครับว่าเป็นหยังคือทุกข์เป็นหยังเขาคือหายเป็นหยังเขาคือพีดีพีไร่ลำพันธ์เป็นหยังเขาคือเสียสติจังสัตว์เป็นหยังเขาคือโกรธกันเป็นหยังเขาคือขากันเป็นหยังเขาคือกันอย่างทรัพย์สินเงินทองมันคือเกิดการตีกันขากันจังสิเห็นบ่ครับนี่มันคือเป็นจังซี่สิ่งนั้นคืออุปกรณ์ของเพิ่นเลยครับน้อมเข้ามาหาปกครองได้มาประพฤติปฏิบัติเห็นบ่ครับน้อมมาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าของเฮามันมีอยู่แล้วในที่นี้เฮาบ่ต้องไปขนเอาเองเลยพอเฮาสอนให้เบิดเหลือแต่การขนเข้าไปในตัวเฮาครับอุปกรณ์คือตัวเฮาล่ะที่นี่เห็นบ่ครับรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหนึ่งวิญญาณหนึ่งนี่ครับนี่แหละสิ่งที่เฮาจะต้องช่วงใช้ประโยชน์จากมันแล้วที่นี่นะครับสิ่งที่มีอยู่นี่แหละครับบ่เป็นสิ่งที่เฮานี่เรามีจากไสเลยสิ่งที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติเองทั้งหมดนะครับอย่างไฟนี่ก็มีอยู่โดยธรรมชาตินะครับบ่ได้ว่าสร้างขึ้นมาเลยครับมันมีอยู่แล้วครับไม้แห้งมันมีอยู่แล้วการเจ็ดสีมันมีอยู่แล้วตามเหตุตามปัจจัยคงเกิดไฟขึ้นมาอย่างแก้วนี่ครับมันมีอยู่แล้วจากธรรมชาติครับธรรมชาติของมันคืออย่างครับดินเหนียวนะครับ
สิ่งที่สร้างมาสติและปัญญามือตาประกอบกันมีอยู่แล้วธรรมชาติเบิดครับเอามือไปปั่นมันเอาตาเห็นรูปมันเอาสมองในความคิดระบบประสาททั้งเบิดครับมีอยู่แล้วธรรมชาติธรรมชาติในธรรมชาติสร้างกันขึ้นมาโดยธรรมชาติครับเพื่อเกื้อกูลกันโดยธรรมชาติเห็นบ่ครับนี่คือกันครับสิ่งที่กระทบต่ออายตนะการกระทบของเฮาทั้งอารมณ์ความรู้สึกนี่เขาต้องสร้างมันขึ้นมาคือกันเขาก็เลยสร้างยังความคิดมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับตาก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับหนังสือนี่ที่ยกมาอ่านนี่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับนี่ตานี่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับมันถึงอ่านบ่ฮู้เรื่องความคิดและสมองมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับแค่ว่าเฮาสิใส่มันจังได๋ให้เกิดประโยชน์นะครับสําดินเหนียวมีอยู่แล้วสิใส่เฮ็ดจังได๋ให้ดินเหนียวเกิดประโยชน์เห็นบ่ครับไม้แห้งมีอยู่แล้วกันเสียดสีมีอยู่แล้วไฟเกิดจากการเสียดสีของไม้แห้งมีอยู่แล้วสิใส่จังได๋ให้เกิดประโยชน์ฝนตกน้ำมีอยู่แล้วน้ำไหลหลากมีอยู่แล้วฤดูฝนมีอยู่แล้วสิใส่จังได๋ให้เกิดประโยชน์ครับอันนี้คือกันตากระทบรูปมีแล้วหูกระทบเสียงมีแล้วจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรูปกายถูกต้องโพธิภพธรรมอารมณ์กระทบใจมีอยู่แล้วครับผัสสะเกิดมีอยู่แล้วเวทนามีอยู่แล้วสัญญามีแล้วสังขารมีแล้ววิญญาณมีอยู่แล้วครับสิใส่จังได๋ให้เกิดประโยชน์เห็นบ่ครับเนี่ยการนำดีพิจารณาการได้อ่านได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าการเปลี่ยนวิถีของความคิดการพิจารณาไตรตรองเข้าไปนะครับการเห็นความเจ็บความป่วยความไข้การทุกอย่างลำบากของคนการเข้าไปยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของเห็นในพิรีพิไรลำพันธ์นะครับความทุกข์ความยากความเผาความหมายของจิตใจความโลภความโกรธความหลงพวกนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์หมดนะครับที่เราจะต้องเอามาใส่ประโยชน์นะครับระบบประสาทด้วยความคิดเท่าในปัจจุบันขณะนี้คือกันการกระทบในอายตนะทั้งหมดมีอยู่แล้วเขาต้องใส่ประโยชน์จากมันได้จังไรนะครับซําดินเหนียวมันอยู่แล้วเขาเห็ดจังไรถึงสามารถสร้างแก้วได้เอาแก้วไม่เป็นประโยชน์ได้นะครับมาเห็ดเป็นหมอเป็นไห้ต้มแกงได้มาเห็ดเป็นภาชนะใส่น้ำได้เป็นอู้เป็นแดงได้เห็นบ่ครับนี่จอบจังสิเห็นบ่ครับเสียมจังสิแร่ม้วนนี่แร่เล็กมันมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับเขาสามารถมาเห็ดเป็นจอบเป็นเสียมจนเป็นเมียดก็ได้มาตีเป็นเมียดที่คมๆได้จนมาเห็ดเป็นตะปอกตะปูก็ได้เรียนบอกครับโซลงสารากุฏิวันวัดว่าอารามนี่เอามาจากไสท่านวะไม่มันมาจากไสครับไม่มันมีอยู่แล้วธรรมชาติต้นไม้มีอยู่แล้วธรรมชาติเลยครับจนมาสร้างเป็นคือเป็นข้าเป็นเสาเป็นเสาเป็นกุฏิเป็นสารานี่เป็นที่พระข้าอาศัยเรียนบอกครับนี่มาจากไสของที่มีอยู่แล้วธรรมชาติทั้งนั้นแหละครับแต่สติปัญญาสร้างมันขึ้นมาเหตุกระทำให้มันเกิดเขาไปเห็นต้นไม้ก็คิดพิจารณาถูกกระตุ้นด้วยปัญญาครับตุ่นความคิดนะครับเห็นดินเหนียวกระตุ่นหรือความคิดเห็นไฟนะครับเห็นไอ้ไม้เสียดสีกันกระตุ่นหรือความคิดครับเห็นบ่ครับอันนี้คือการครับการกระทบอายตนะเราต้องถูกกระตุ่นขึ้นมาคิดพิจารณาดำรินะครับกำหนดหูนั่นแหละเพิ่นว่าสิ่งใดควรกำหนดหูนะครับเอียงคือถูกเอียงคือเหตุแห่งถูกเหตุแห่งสีเป็นแห่งสีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เหตุแห่งสีเป็นแห่งสีเพราะต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้เพราะดำริสิ่งนี้เห็นบ่ครับพอดำรีสิ่งนี้หรือเกณฑ์เจรจาสิ่งนี้เนี่ยในมรรคมันจะไปเห็นได้ครับถ้าทิฏฐิมีจังสี่ว่าทิฏฐิมีจังใดถ้าทิฏฐิว่ามีอัตตาตัวตนนะครับการดำรีกับเพื่อว่าแสวงหาผลประโยชน์ในอัตตาตัวตนแบบได้กระสังครับเมื่อดำรีเพื่ออัตตาตัวตนกับเจรจาเพื่อประโยชน์แก่อัตตาตัวตนเจรจาเกิดประโยชน์แก่อัตตาตัวตนจังไรกับภาคเพื่อนเพื่อให้ประโยชน์แก่อัตตาตัวตนหาหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์แก่อัตตาตัวตนเห็นบ่ครับใส่สติระลึกหัวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่ออัตตาตัวตนตั้งมั่นในการกระทำนะครับเพื่อประโยชน์แห่งอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็สิออกไปจังสี่บทครับเห็นบ่ทิฏฐิแบบนี้เห็นบ่ครับถ้ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นบ่ครับสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วการนำดีในการพิจารณาการกระทบทั้งอายตนะทั้งภพกสิมาตรงนี้คือกันครับเห็นสิ่งใดกับสิ่งนั้นบ่เที่ยงเป็นทุกข์แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยบ่แม่นตัวบ่แม่นตนเห็นบ่ครับนี่เมื่อดำดีกับดำดีจังสี่ครับมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมาซื่อหรอกอารมณ์ก็ดีความรู้สึกก็ดีความเป็นไปก็ดีถัดสังขารขันก็ดีความเจ็บความไข้ความป่วยก็ดีก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจังสี่ล่ะเห็นบ่ครับมันกับแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาในความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาบ่เที่ยงในความบ่เที่ยงนี่เป็นทุกข์ในความเป็นทุกข์นี่ก็หมายว่าความแปรปรวนในความแปรปรวนนี่บ่หาสัตว์บุคคลตัวตนไม่บ่ได้นะครับหาบ่ได้หาสัตว์บุคคลตัวตนในธาตุในสังขารนี่บ่ได้ในความแปรเปลี่ยนนี่บ่ได้นะครับเนี่ยกัจเจรจากัจเจจาให้เฮายอมรับว่าเจ็บไข้ได้ป่วยโอเป็นธรรมดาเด้ออารมณ์ความรู้สึกจังสิเป็นธรรมดาเด้ออย่าเข้าไปยึดเด้อมันบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนะครับบ่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเห็นบ่ครับ
ทำดีก็ดีเจรจาก็ดีความภาคเพียรก็ดีกับความภาคเพียรจึงสิครับวิริยะความภาคเพียรภาคเพียรเรียนรู้ความจริงมันว่าน่าสาเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้ซื่อๆดอกอารมณ์ก็ดีความรู้สึกก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีความเปลี่ยนแปลงของธาตุสังขารก็ดีนะครับมันก็มีความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาจังสิครับจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดีอายตนะพบในอายตนะทั้งพบก็ดีนะครับคือกันมันก็สิสามารถเรียนรู้มันได้ก่อนเมตตาภาคเพียรกันหน้าที่ของเฮาก็คือหน้าที่ความประสงค์คือเบิ่งจังสินะครับกำหนดหูในอายตนะจังสิสำรวมจังสิยืนเดินนั่งนอนหูซึกกับของจังสินี่คือความภาคเพียรของเฮาและหน้าที่ของเฮาสติก็ดึงรู้จังสิว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งนี้บ่เที่ยงหรอกสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสมาธิก็ตั้งมั่นลงไปว่าสิ่งนี้บ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือกันในอายตนะกระทบในเวทนาที่เกิดขึ้นในสัญญาที่รู้หูนะในสังขารความคิดในวิญญาณคือธาตุหูก็สิบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นบ่ครับนี่คือใส่อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะครับในการเรียนรู้ให้การศึกษาเห็นบ่จนมาใส่ระบบประสาทความนึกคิดจนทำมันสิเริ่มเรียนรู้การผันความคิดนะครับให้มันมาเกิดประโยชน์ความทุกข์ความอยากความยึดถือเฮาให้มันเกิดประโยชน์ให้มันได้เห็นบ่ครับนี่ซ้ําเฮากําลังมาศึกษาว่าดินเหนียวสิเฮ็ดหยังสิใส่ประโยชน์ได้เฮ็ดจังได๋ไฟมันสีกันได้สิเฮาสิเฮ็ดไฟให้เกิดใส่ประโยชน์ได้ในทุกที่ทุกสถานบ่ต้องอาศัยธรรมชาติคือไฟสีกันเองคือไม้สีกันเองเมื่อเกิดไฟหรอกเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ให้ไฟเมื่อเฮาปรารถนาใส่ไฟได้ให้ใส่ไฟได้ท่านขนาดหูบอกว่าขนาดห้วนจังใดเขาสามารถคิดแค่ว่าไม่ไผ่ไม่ไผ่มันสานตัวเองมาเป็นพัดบ่ได้เลยครับท่านเห็นไม่ไผ่มันสานตัวเองมาเป็นพัดได้อยู่มันถือสานมาจากคนเลยครับความห้วนเขาสามารถใส่พัดพัดเท่าไรครับสร้างร่มขึ้นมาได้เองโดยสั่งฉลาดบ่ครับคนฉลาดครับดินเหนียวเท่ๆเฮ็ดมาเป็นแก้วได้จังได๋คือฉลาดครับแท้บ้านเฮือนบ่มีเลยอาศัยต้นไม้มาเป็นบ้านเฮือนเป็นบ้านเป็นเฮือนได้จังได๋เป็นกุฏิเป็นศาลากันแดดกันฝนกันลมได้จังได๋เห็นบ่ครับทักท่อใหญ่เฮ็ดเสื้อผ้าจังซี่นะครับเอาจากปอจากปานมาได้จังได๋เอาจากธรรมชาติที่มีอยู่ได้จังได๋เห็นบ่ครับไม้ไผ่สานตัวเองมาเป็นพัดบ่ได้แต่คนสามารถเอาไม้ไผ่มาสานเป็นพัดได้เฮ็ดได้จังได๋เห็นบ่ครับนี่คือสมองของคนเลยครับความมีปัญญาคนครับเฮ็ดได้จังไหนคือกันครับแล้วถ้าเมื่อเกิดในปัจจุบันคำสอนพระพุทธเจ้าขนาดนี้นะครับเกิดร่วมศาสนาขนาดนี้เขาสิบ่สามารถผันสิ่งนี้มาใส่ประโยชน์ต่อเขาได้จังไหนครับเขาสิยังใส่ความคิดผันไปหาเงินหาทองได้จังไหนใส่ความคิดผันไปหาลูกหาเมียหาญาติความยากลำบากได้จังไหนครับเขาสิบ่งูขนาดนั้นตีครับขนาดโลกโลกพฤติกรรมของโลกโลกนักปราชญ์แบบโลกโลกบัณฑิตโลกโลกเขายังแสวงหาในสิ่งที่บ่มีอยู่สร้างให้มีอยู่ทั้งที่สิ่งที่มีอยู่คือธรรมชาติที่มีอยู่สร้างแก้วจากดินเหนียวสร้างมาได้จังไหนเต็มบ่สร้างเสาจากต้นไม้สร้างไม้แฟ้นปืนจากต้นไม้สร้างวัดว่าอารามจากต้นไม้จากสร้างบ้านเฮือนจากต้นไม้สร้างเสื้อผ้าจากปอปานสร้างมาได้จังไหนนะครับพระพุทธเจ้านี่ค้นหาอนิจจังทุกขังอนัตตาค้นหาความเป็นธรรมดาจากความเป็นธรรมดาค้นหาความทุกข์จากกิเลสและตัณหาค้นหาความพ้นทุกข์จากกิเลสและตัณหานี่แหละครับเห็นบ่ครับค้นหาประโยชน์นี่ในสิ่งที่เฮาเรียกว่ามันบ่มีประโยชน์นี่ค้นหาความฉลาดจากความงูนี่แหละครับจากความบ่รู้เรื่องนี่แหละค้นหาความพ้นทุกข์จากความทุกข์นี่แหละเห็นบ่ครับเพิ่นค้นมาได้จังจนเอามาบอกสอนเฮาเห็นบ่ครับจนเฮาได้มาถือคำพี่พ่อเฮาสอนเฮาจนนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเด้อตั้งมันลงตรงนี้เด้ออย่าไปยึดเด้อสิ่งใดอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดได้แปรเปลี่ยนได้สิ่งนั้นบ่เที่ยงเด้อจริงนะพเนียว่าสังขารสังขารนี่บ่เที่ยงสังขารนี่เป็นทุกข์สังขารนี่บ่แม่นสัตว์บุคคลตัวตนบ่แม่นเฮาบ่แม่นของเฮาเด้อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นบ่ครับรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์นี่เป็นอนัตตาลองมานั่งเบิ่งที่ในหันญาณบ่พออยากในหันโกรธบ่โกรธมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแม่นๆถ้าว่าสังโกรธนี่ก็บ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือกันเห็นบ่ครับความคิดนี่แหละในหันบ่คิดเรื่องนี้แม่นบ่แม่น
เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้แม่นบ่แม่นแม่หันบ่บุญแม่นบ่แม่นแม่หันบุญแม่นบ่แม่นเนี่ยเนื้อความบุญหรือความบ่บุญนะครับแม่หันถือแม่นบ่ถือเนี่ยแปลว่าผิดแม่นบ่ผิดนะแม่หันถือบ่ถือแม่หันบ่ถือแม่นบ่ถือแม่หันถือแม่นบ่ถือแม่หันบ่ถือแม่นบ่ถือแม่นบ่ครับแม่หันก็บ่ถือแม่หันก็ถือนะแล้วมีเหตุปัจจัยจากบ่ถือมาเป็นถือได้แม่หันก็สว่างแม่นบ่แม่นตอนนี้มืดแม่นบ่แม่นนะแม่มืดนี่กําลังสว่างนี่ก็ตามแม่นผิดนั่นก็ตามแม่นถือนี่ก็ตามนะแม่นได้นี่ก็ตามแม่นเสียนี่ก็แม่นทั้งหมดนี่ย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งนี้อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้สิ่งนี้ย่อมบ่เที่ยงสิ่งนี้ย่อมเป็นทุกข์และสิ่งนี้ย่อมบ่แม่นตัวบ่แม่นตนเวทนานี่คือกันเนี่ยในหันก็บ่ฮ้อนในหันหนาวเดี๋ยวนี้ฮ้อนแล้วเห็นบ่ครับเนี่ยในหันพอใจในหันก็บ่พอใจแล้วเห็นบ่ครับเนี่ยในหันบ่ย่านเดี๋ยวนี้ย่านแล้วนะครับในหันบ่กลัวบ่เนี่ยกลัวแล้วเห็นบ่ครับเมื่อสิ่งนี้แปรเปลี่ยนได้ก็สิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้บ่เที่ยงสิ่งนี้ก็บ่แม่นตัวตนสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีเห็นบ่ครับสิ่งนี้ก็ยังบ่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาแค่นั้นเองครับในการเรียนรู้ความแปรเปลี่ยนของมันเรียกว่าตั้งมันลงไปในสิ่งนี้เองครับมันบ่ได้มีหยังหลายเลยเห็นบ่ครับแค่กังวลว่าอ้าวที่เฮาดิ้นรนแสวงหามาจากไสบักมาจากความมีตัวตนเมื่อความมีตัวตนเนี่ยดิ้นรนแสวงหาเพื่อตนตนนี่แหละครับเป็นไพ่แห่งตนน่ะที่นี่เห็นบ่ครับเพิ่นถึงว่าคำเว้านึงวันที่สุดมาแพ้ไพ่ตนเองแพ้ไพ่ตนเองอย่าไปอ่านแบบโลกๆอ่ะอ่านแบบโลกๆก็ได้นี่ครับโลกหลายนี่กิเลสตัณหาเฮ็ดให้บ่ได้ก็มีเห็นบ่ครับโลกๆโลกมากหลายนี่เห็นบ่ครับแต่จริงๆของพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าแพ้ไพ่ตนเองนี่มันละเอียดลึกซึ้งตรงที่ว่ามันมีตนเองมันก็เลยมีไพ่มีอัตตาก็เลยมีไพ่เห็นบ่มีอวิชชาก็เลยมีไพ่เห็นบ่ไพ่คือหยังไพ่คือกิเลสไพ่คือตัณหาไพ่คือภพไพ่คือชาติเห็นบ่ครับนี่คือไพ่จังซี่ได้ครับไพ่เพิ่นคือกิเลสและตัณหาไพ่นั้นคือความยึดความถือเห็นบ่ครับโลกไพ่คือตรงนี้ไงคําว่าแพ้ไพ่ตนเองคือตรงนี้ถ้ามีตนเองสิมีไพ่โหลดครับน่ะมันต้องอาศัยการเรียนรู้จังซี่ถ้าเฮาบ่เรียนรู้จังซี่มันก็สิบ่ได้ครับมันต้องเปลี่ยนใหม่ระบบในแต่การขั้นรองของความคิดต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดได้หลายครับถ้าบ่ฝึกบ่เรียนบ่ฮู้เลยครับอยู่ไก่หนามบ่ฮัดว่าหนามว่าหนามบ่เป็นได้สิบอกให้นะครับมันต้องมาเรียนรู้อีดีเลยครับเฮาอยู่กับตองกำลาคัมภีร์คําสอนพระพุทธเจ้าแต่บ่ฝึกคิดเลยเห็นพระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าได้จังได๋พอไม้ก่อนงงพอเฮาเว้าได้จังได๋เพิ่นคือเว้าได้เห็นเทียนก็ดีเห็นไฟก็ดีไอ้เฮาว่าไฟเพิ่นเอาไฟน่ะไฟคือไฟทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเพิ่นคือว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแน่เขาบ่งงบ่ว่าเพิ่นเว้าได้จังได๋ซ้ำท่านบ่งงบ่ว่าเขาเห็นดินเดียวเคยเฮ็ดมาเป็นภาชนะได้จังได๋ท่านบ่งงติครับท่านบ่คนครับว่ามาคิดได้จังได๋เห็นดินเหนียวเฮ็ดเป็นภาชนะใส่น้ําได้บรรจุน้ําได้เขาบ่กันใส่อยู่เฮาบ่สังเกตติครับบ่สังเกตเขาเพิ่นใส่พัดพัดนี่มันน้ําฮ้อนใส่พัดนี่วืบพัดนี่เฮ็ดมาจากหยังอ่ะมาจากไม้ไผ่ไม่ไพ่มันบอกเออเอากูไปเฮ็ดพัดนี่เออมันสอนอยู่ติครับเพิ่นคิดมาได้จังได๋จังเสื้อผ้าที่ใส่นี่ผ้าที่เฮาใส่คิดมาจากปอจากปานคิดมาได้จังได๋เกือบที่ใส่เฮ็ดมาจากยางพราจังซี่พลาสติกที่ใส่ไฟก็ดีเนี่ยพวกนี้นะครับเครื่องเทียนจังซี่คิดได้จังได๋ท่านบ่สังเกตติครับมันนี่คือกันถ้าต้องสังเกตเบิ่งดีๆครับเขาบอกกันเนี่ยเห็นซื่อๆบ่เห็นบ่ฮู้หยังเลยบ่คิดบ่พิจารณาหยังเลยไงครับบ่เห็นเพราะกันนั่งอยู่ใต้ศาลาลงชั้นไปลงชั้นน้ำปะหนาไปบ่เห็นว่าเพิ่นเห็นต้นไม้เพิ่นคิดออกมาได้จังได๋ว่าสิเป็นที่พักผ้าอาศัยกันแดดกันลมกันฝนถ้าใส่จีวรจังซี่เขาบ่คิดติว่าคิดออกมาได้จังได๋สามารถเฮ็ดมาเป็นเผื่อไปผ่าได้เห็นบ่ครับไฟจังซี่ว่าคิดติมันคิดจังได๋ถึงสามารถเฮ็ดไฟมาเป็นเครื่องมือเป็นแสงสว่างได้ว่าคิดติพระพุทธเจ้าเห็นคือกันกับเฮาเห็นคือปัจจุบันเพียงการดีดดิ้นความทะยานอยากเพิ่นคิดมาได้จังได๋ว่านี่คือทุกข์เห็นบ่ครับนี่มันมาจากหยังทุกข์นี่เห็นบ่ครับเขาต้องเปลี่ยนรักษาการคิดต้องหลายกว่านี้ครับคิดยังมีปัญญาปัญญานี่คือความคิดคิดจังไรคิดให้มีปัญญานะครับคิดให้มันคือพอเฮาคิด
คิดแต่มาเรียนก่อนกินอีดีเห็นบ่ครับใส่สิ่งที่มีอยู่นี่ล่ะนะใส่ดินเหนียวนี่ล่ะครับมาเฮ็ดแก้วใส่ต้นไม้นี่ล่ะครับมาเฮ็ดคือคั่นนะเฮ็ดกุฏิเฮ็ดศาลาเฮาอาศัยพักพิงอยู่ใส่ปอใส่ฟ้านนี่มาเฮ็ดเป็นผาใส่กันเดี๋ยวก็หนาวได้เห็นบ่ครับนี่คือกันม่อนนี่คือกันครับมันต้องหัดใหม่ก็อย่าปล่อยอย่าปล่อยครับปล่อยบ่ได้เด้มันบ่พัฒนาเด้ครับมันบ่พัฒนาได้ม่วนนี่เด้ครับบ่แม่นว่าธรรมชาติธรรมชาติของเด็กหน่อยบ่มีไผสอนมันผิดความผิดง่ายเด้ครับนั่นคือธรรมชาติเด้ถ้าต้องแนมอีกจุดนึงเด้ครับที่ความผิดง่ายเป็นธรรมชาติของมันเด้ครับเด้อหัดย่างหัดเดินเป็นธรรมชาติของเด็กหน่อยเด้ครับเห็นบ่อันนี้อย่างนึงเด้ครับแต่เฮาบ่หัดรอน้ํารอน้ําบ่เป็นได้นะครับคนละอย่างกันได้ครับบ่ฮัดอ่านบ่ฮัดเฮียนอ่านเฮียนก็บ่ออกได้ครับบ่ฮัดจีบจักย่านจีบย่านบ่เป็นได้นะครับบ่ฮัดร้อยน้ำร้อยน้ำบ่เป็นได้ครับอันนี้คือกันบ่ฮัดดำดีบ่ฮัดไปตรองความจริงความจริงบ่เกิดได้ครับบ่ฮัดอย่างโดยย่านบ่ฮัดอย่างโดยปัญญาบ่ฮัดอย่างโดยสมาธิบ่ฮัดอย่างโดยสตินะครับพวกนี้ก็บ่เกิดคือกันบ่เป็นบ่ฮู้บ่เห็นคือกันได้ครับบ่แม่นว่าเกิดขึ้นมาฮู้เห็นได้บ่แม่นเด็กน้อยเกิดมาฮักพี่ความพี่ง่ายมัวไผบอกมันเป็นธรรมชาตินั่นอีกอย่างนึงครับเห็นบ่ม่วนนี่คือกันต้องเรียนจังซี่เด้ครับเฮาต้องใส่เหตุผลม่วนนี่ให้มันถือครับต้องใส่เหตุผลม่วนให้มันถือได้ครับมันถึงจะเป็นเหตุผลในการกระทําของเฮาสั่นมันบ่ได้จิตนี่ต้องใส่เหตุผลจังซี่ครับเข้าไปหามันแต่สอนมันฮู้จักคิดเห็นหยังให้ฮู้จักคิดอย่าเห็นผ่านๆไปติเว้ยเห็นบ่นั่งอยู่ใต้อยู่โซโลอยู่เฮาบ่คิดมันคือเป็นได้คือบ่พากันคิดมันคือเป็นได้คิดเป็นได้เป็นได้มันเป็นได้จักมันเป็นจังได๋ดอกสร้างหัวมันมันก็บ่ได้เด้ต้องคนก็บ่ได้บ่แม่นสร้างหัวมันซื่อๆนี่ล่ะเป็นสร้างมันมันบ่ได้มันต้องมีกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังพาเฮาคนเข้าไปนี่ก็ของมันทุกข์ได้จังได๋ทุกข์ได้จังได๋เป็นหยังคือทุกข์เป็นหยังคือหั่นเป็นหยังคือโกรธคือแก่เป็นหยังคือตีคือขากันนี่คนคือคนครับอันนี้เฮาคืออันเห็นก็ต้องคนคืออันเนี่ยที่เฮ็ดได้จังได๋แก้วนี่ท่านคือบ่คนเสื้อผ้าใส่นี่เฮ็ดได้จังได๋ท่านคือบ่คนนั่งอยู่ไปแป้นเท่นี่อยู่นี่เฮ็ดได้จังได๋คือบ่คนเห็นบ่ครับมันบ่คนหาพระพุทธเจ้าเพิ่นคนเด้ครับบ่แม่นว่าอันนี้คนเด้คือคนเข้าไปครับคนว่าเออมันคือไห้มันคือทุกข์มันคือพีดีพี่ลายลำพันธ์มันคือปาดน้ำตามันคือเจ็บมันคือตายมันคือป่วยมันคือเกิดเห็นบ่ครับนี่ลูกบ่มีเมียบ่มีเกิดมาตอนแรกบ่มีลูกบ่มีเมียมันคือมีลูกมันคือมีเมียได้เห็นบ่ครับบ่มีบ้านมันคือมีบ้านบ่มีพ่อแม่คือมีพ่อคือมีแม่เห็นบ่ครับบ่มีสัตว์เลี้ยงบ่มีหมาซื้อนี่ซื้อนี่มันคือมีหมาซื้อนี่ซื้อนี่ขึ้นมามันบ่มีเฮามันคือมีของเฮาเห็นบ่ครับเพิ่นคนเข้าไปได้ครับคนครับเฮาคือกันเฮาก็ต้องคนเพราะว่าเฮามีเครื่องมือคำสอนพุทธเจ้าเป็นผู้สี่บอกทางอุปกรณ์เยอะๆเกินคนเลยครับไม่อยากเฮาแต่ภาษาการฝึกเอาพอละเฮาอ่ะ